วัสดีครับครูสเฟิร์นครับขอต้อนรับเข้าสู่ Diablo 3 Challenge Rift Challenge ที่221ของเซิร์ฟเวอร์ดีอเมริกาส่วนเองโอเคสัปดาห์นี้เราอยู่กับ Wizard นะครับโอเคม็อกอะไรเนี่ยดูไม่น่าไว้ใจเลยฮะหวังว่าคงไม่ใช่จำพวก Legacy of Dream นะหรือว่าก็ Legacy of Nightmare ไหนดูสิโอ้ผิดคาดแฮะเป็นม็อกที่เป็นม็อกจริงๆนะม็อกแฟชั่นเพราะว่าชุดที่ใส่มานะฮะเป็นชุดเดลอ่านว่าชื่ออะไรเดลเซียปะเดลเซียแมกนัมโอปัสนะฮะโอเคเดลเซียแมกนัมโอปัสนะเซฟนัส2ชิ้นเมื่อได้ Arcane Orb, Energy Twister, Explosive Blast, Magic Missile, Shock Pulse, Spectral Blade หรือ Wave of Force จะลดคูลดาวน์ของ Slow Time 3 วินาทีเสร็จเวลา4ชิ้นนะครับได้บัฟ 60% Damage Reduction ระหว่างที่ Slow Time ยังคงทำงานอยู่และเพื่อนนะครับพันธมิตรที่อยู่ใน Slow Time จะได้benefit เพิ่มเติมครึ่งหนึ่งนะฮะก็คือได้บัฟในส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยก็จะเป็น 30% damage reduction สำหรับเพื่อนเนาะเมื่ออยู่ใน slow time แล้วก็เซตเวลา6ชิ้นนะครับศัตรูที่ติด effect ของ slow time นะครับ5วินาทีและหลังจากออกมา5วินาทีจะรับ damage เพิ่มขึ้น 12,500% จากสกิล Arcane Orb Energy Twister Explosive Blast Magic Missile Shock Pulse Spectral Blade แล้วก็ Wave of Force นะฮะโอเคนี่ก็สกิลตามหลักๆเนอะมาดูของในวิวกันโอเคนะฮะดูส่งเราดูละเน้นEnergy Twister แน่ๆเพราะว่ามีทั้งตัว Twist Sword แล้วก็ Etched Sigilโอเคมาดูกันที่ Twist Sword นะครับ Energy Twister Damage เพิ่มขึ้น 127% ต่อ Energy Twister ที่คุณได้นะครับสูงสุดคือ5คือยิ่งไล่ออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงขึ้นสูงสุดคือ5 stack เนอะแล้วก็ Arcane Torrent Disintegrate หรือ Ray of Frost นะครับโอ้แต่อันนี้เป็นไอ้นี่นี่เป็นของที่เรียกได้ว่า Legacy เลยอันนี้ Legacy ของจริงเพราะว่ายังไม่มีเป็นยุคที่ก่อนที่จะมีไอ้นี่ก่อนที่จะมีพวก Multiplier ใส่ในไอเทมอ่ะของโบราณจริงอันนี้บอกเลยนี่ไงยังบัฟทวิสต์ซอสโอเคเราเห็นแล้วเรามีนี่อีก Energy Twister จะดึงมอนเข้ามาเป็นระยะนะฮะพวกเลเซอร์นี่มีพวกตัวเล็กภายในระยะ30 ยาร์ดนะฮะเหมือนว่ามันจะมีระยะเวลาอยู่ด้วยโอเคเรามีนี่อีก Death Wish นะฮะระหว่างที่ Channeling Arcane Torrent Disintegrate หรือ Ray of Frost นะครับ Damage จะเพิ่มขึ้น 325% มีอะไรที่น่าสนใจอีกBroken Cloud ไม่ต้องนะฮะเพราะว่าอันนี้มันหาเรื่องดับของมีใส่แหวนลดเซตนะฮะถ้าใส่แหวนลดเสร็จงั้นเราก็ต้องแวะมาดูโอเคนี่เรามีกัปตัน Crimson Trimming ด้วยนะครับเซตเวอร์2ชิ้น Regenerate Life เพิ่มขึ้น 6,000 Life per second นะฮะแล้วก็ลดคูลดาวน์ของทุกสกิล 20% ลด Resource Cost ของทุกสกิล 20% แล้วเซตเวอร์3ชิ้นนะครับ Damage Dealเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ของคูลดาวน์ reduction แล้วก็ damage taken เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ดิ damage damage reduction เพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ของ cost reduction เพราะงั้นก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะว่าเท่าไหร่แต่ว่าขั้นต่ำคือ 20% แน่นอนโอเคเรามีนี่ set endless walk นะฮะระหว่างที่เคลื่อนที่จะได้รับบัฟ damage reduction นะฮะ 50% สูงสุดแล้วก็ระหว่างที่ยืนจะได้ damage buff สูงสุด 100% โอเคแล้วเรามี Halo of ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร Halo of Arise นะฮะโอเคอันนี้ Ice Armor จะเพิ่มdamage reaction นะครับสำหรับ melee attack นะฮะแล้วก็จะไล่ Frost Nova ทันทีที่ได้รับ damage ถึง 10% ของ life โอเคหลักๆก็คือของทุกอย่างเป็นของสไตล์บิวเก่าหมดอะบิวจะเรียกว่าไงอะบิวทวิสเตอร์เก่าอะซึ่งถ้าเป็นบิวเก่าคนจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ไงแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้สิก็น่าจะดีแหละมั้งโอเคมาดูที่สกิลนะฮะเรามี Slow Time แน่นอนอันนี้ของจะเป็นต้องใช้มี Arcane Torrent Static Discharge เดี๋ยวก่อน Slow Time Exhaustion โอเคศัตรูทำ damage ได้น้อยลงนะฮะ 25% Arcane Torrent Static Discharge อันนี้ถ้าไฟฟ้าเนอะปล่อยพวกสายฟ้าเล็กๆออกมาโอเคแล้วก็การปล่อย Arcane Torrent เพราะว่าเรามี HCG ด้วยทำให้เราสามารถปล่อยตัว Energy Twister ได้โอเค Ice Armor Crystallize อันนี้นี่เมื่อคุณโดน Melee Attack Armor จะเพิ่ม 20% เป็นเวลา30 วินาที Stack ได้สูงสุด 3 แปลว่า Stack Armor ได้สูงสุดอีก 60% ปะถ้าโดนจนครบ3 stack ก็น่าจะ 60% เนอะteleport K self passage อันนี้เพิ่ม armor ไม่ใช่ดิได้รับ 20% เอ้ย 25% damage reduction โอเคแล้วก็มีกุนดุยอันนี้เพิ่มไอ้นี่อะไรนะเมื่อศัตรูโดนเราโจมตีจะเพิ่ม 3 Arcane Power ให้โอเคแล้วก็ Energy Twister อันนี้ Raging Storm นี่มีโอกาสที่ถ้าพายุ2อันเจอกันเมื่อเราใช้งานนะถ้าพายุ2อันเจอกันจะเพิ่ม damage จะกลายเป็นทอร์นาโดอันเดียวแล้วก็ทำ damage เพิ่มขึ้นนะฮะเป็น 3,200% ของ Weapon Damage นะครับเป็น Arcane 6 วินาทีโอเค Passive เรามี Audacity โอเคศัตรูที่เข้ามาในระยะต่ำกว่า 25 ยาร์ดนะฮะได้รับ Damage เพิ่มขึ้น 30% ได้ Blur นะครับมี Blur อีกมี Damage Reaction 17% Unstable Anomaly อันนี้การตายเนอะ Unfavoring Viewอันนี้เมื่อทำการยืนฮะยืน1เวลาเป็นเวลา 1.5 วินาทีจะได้บัฟอาร์เมอร์ 20% All Resist 20% แล้วก็ Damage อีก 10% โอเคส่วนสุดท้ายที่อยากดูก็คือ Legendary Gem นะฮะ Bane of the Stricken 12% อันนี้น้อยไปหน่อยนะแต่ละการโจมตีจะเพิ่ม Damageอันนี้เพิ่มได้ 0.92% ก็ถือว่าน้อยอยู่ Enforcer Enforcer เรามีเพชรด้วยเหรอไม่มีนะใส่มาทำไม Enforcer เพิ่ม damage ให้กับเพชรไม่สำคัญอ่ะแล้วก็ Bane of the Trapped 6% ไม่ใช่แรง6เป็นเจมที่ยังไม่แตะ25เลยสักอันด้วยอันนี้แรง6ก็ เพิ่มดาเมจให้กับศัตรูที่ติด CC นะฮะติดคลาวด์คอนโทรลทั้งหลาย 16.80% แต่ก็ยังใช้ได้แหละอันนี้ Bane of the Trapped ยังถือว่าใช้ได้อยู่เพราะว่ามี Slow Time Stricken ก็ใช้ได้แต่ว่าเลเวลต่ำไปหน่อยโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะทำอะไรได้มากแค่ไหนพร้อม3 2 1ใช้ได้ใช้ได้บิวมันค่อนข้างจะโบราณหน่อยแล้วก็เท่าที่ดูก็ใช้งานยุ่งยากพอสมควรเลยคุณดุยทำให้เราไม่ต้องห่วงเรื่อง Arcane Power ก็จริงแต่ว่าบิวมันยุ่งยากอะยุ่งยากก็คือยุ่งยากโอเคโอเคนะคือถ้าใครไม่คุ้นเคยกับ Energy Twister นี่น่าจะรำคาญอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าตัว Energy Twister หรือว่ามันไม่ได้พร็อกกับไอ้นี้ด้วยไงอะไรอ่ะผมจะอธิบายว่าไงดี Energy Twister มันไม่ได้พร็อกกับตัว Twister ไม่ใช่ดิตัวเซตความสามารถ2ชิ้นอ่ะตัวเซต2ชิ้นมันไม่ได้พร็อกกับความสามารถของ Energy Twister ที่ปล่อยออกมาจากHCG นะฮะเพราะงั้นการที่เราจะลดคูลดาวน์ได้เนี่ยเราต้องปล่อย Energy Twister ออกมาเองซึ่งมันก็ต้องใช้มานาอยู่เพราะงั้นก็ต้องระวังให้ดีนะฮะถ้าสมมุติว่าเราติดคูลดาวน์เมื่อไหร่ต้องใช้ Energy Twister นะฮะเนี่ยเห็นยังมีคูลดาวน์อยู่โอเคผมเริ่มจะคุ้นชินมือนิดนึงโอเคนี่แหละพอเริ่มคุ้นชินมือแล้วมันจะง่ายขึ้นนะฮะแต่ผมก็ยังงงกับวิธีการวางเซตสกิลที่ไม่ชินอยู่ดีแต่เรื่อง damage reaction ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แล้วถ้าคุณชินมืออ่ะมันไม่มีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่เข้ามาตายหาที่ตายเองนะเนี่ยสุดยอดเลยโอ้สวรรค์ส่งเชนเนอริงเวลาดีมากครับเวลาดีค่อนข้างดีเลยล่ะแต่ถ้าไม่มีตอนช่วงผมมึนสกิลในตอนแรกนี่จะดีกว่านี้เยอะเดี๋ยวอาจจะลองอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้นี่บอกเลยว่า กำลังมึนกับชีวิตนะฮะจะสังเกตนะฮะเมื่อกี้คือต้องปล่อย Arcane Power เอ้ยปล่อย Energy Twister ของตัวเองนะฮะที่เป็นแมนนวลไม่ใช่ Energy Twister ของ HCG นะฮะถึงจะได้คูลดาวน์โอเค4 นาที 51เร็วกว่าที่เพื่อนทำสถิติไว้นิดนึงเพื่อนในเฟรนด์ลิสต์นะฮะโอเคหัวใจของบิลนี้ก็คืออ่ะกลับมาตรงนี้หัวใจของบิลนี้ก็คือการที่เราต้องไล่ slow time ตลอดเวลาฮะต้องมี slow time ไว้จัดการมอนทั้งหมดฮะตลอดเวลาเพื่อที่เราจะสามารถทำ damage ด้วย Energy Twister ได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับก็คือการที่จะลดคูลดาวน์ของ Slow Time ให้ใช้งานได้ตลอดเวลาเนี่ยเราต้องพึ่ง Energy Twister แต่ Energy Twister ที่ออกมาจาก HCG เนี่ยมันไม่สามารถทำได้มันไม่พร็อกเราก็เลยต้องใช้อาศัย Energy Twister แบบอัตโนมือนะฮะก็คือการกดไล่เองเลยมันถึงจะทำงานได้โอเคนะฟังกันในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดแล้วว่าเราติดคูลดาวน์ของ Slow Time เมื่อไหร่ให้ใช้ Energy Twister ไล่มือเลยจนกว่าคูลดาวน์จะได้แล้วค่อยไล่ Slow Time กับ HCG ต่อโอเคหลักๆก็แค่นั้นแหละครับส่วนเรื่องปัญหา Arcane Power ขัดแคลนก็คุณดุยช่วยได้แค่นี้แหละเอาจริงๆมันเป็นบิลด์ที่ถ้าเข้าใจก็ง่ายแหละแต่มันจะไม่คุ้นชินมือสำหรับผมแค่นั้นแหละมาอีกรอบหนึ่ง3 2 1เกือบไปโอเคสังเกตผมจะลดคูลดาวน์ด้วย Energy Twister ตลอดเวลานะฮะตอนนี้ผมพยายามทำเวลาอยู่เอาจริงๆอะชั้น2เป็นชั้นที่น่าเก็บมากเพราะว่ามีทั้งพวกตัวใหญ่นะฮะ Dust Eater แล้วก็มีพวกนี้อยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลย Elite เนี่ยเห็นยังตัวใหญ่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่โอเคตัวใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นเลเซอร์เหรอวิ2 อีลิตน่าแวะมาด้านนี้หน่อยนะเนี่ยมาด้านนี้ก็เยอะดีนี่นะใช่จำได้ครั้งที่แล้วเราวนมีไฟpower อยู่ด้วย รูงี้น่าจะวนมาด้านนี้ก่อนเนอะแต่เราไม่ต้องยุ่งพวกนี้ด้วยไงประเด็นเกือบตัวใหญ่ตายแล้วเราก็ไปกันเลยฮะโอเคด้านนี้มี1แชมเปี้ยนเดือดเหมือนกันเนี่ยมาอยู่ไหนมันจะกลายเป็นแพ้เพราะไม่มีอีลิทนี่แหละทันเสียดายอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวใหม่3 2 1กันตายเด้งเลยคือจะดีใจกว่านี้ถ้ามันเป็นวิกเก็ตวินเพราะว่ามันจะค่อนข้างเลือกเป้าได้แม่นยำนะถ้าเป็นรูนวิกเก็ตวินแต่ช่างเถอะเขาหวังผลคนสร้างบีวเขาหวังผลเนี่ยการรวมตัวกันให้กลายเป็นทอร์นาโดไงมันก็เลยจะวุ่นวายพอสมควรจริงๆนะถ้าเป็นรูนวิกเก็ตวินนี่สบายไปนานแล้วเนี่ยคือมันไม่โดนทวิสเตอร์ในวินาทีแรกที่ปล่อยสกิลไงมันเลยลำบาก มากันให้หมดเวลาแดนบวกอยู่นิดหน่อยต้องพยายามโอเคครับยังคงอยู่ในแดนบวกอยู่รอบนี้เราจะทำเวลาดีกว่าที่ตัวเองทำนะรอบที่แล้วดันใช้เวลามากกว่าโอเคพอวันไหนทันพอวันไหนทันโอเคทันประมาณ10วิเร็วขึ้นเนาะโอเคประมาณ10วินะครับเร็วขึ้น4นาที41โอเคแล้วนั่นคือทั้งหมดของ Challenge ที่221เนาะสัปดาห์นี้นะฮะสำหรับวิสาดหลักๆ ก็คือเรากลับมาทบทวนกันนะฮะหลักๆคือความสามารถของเซต DMO เราต้องปล่อย Slow Time แล้วศัตรูต้องเข้ามาใน Slow Time ก่อนถึงจะพร็อกความสามารถของตัว DMO ที่ Energy Twister จะโจมตีแรงขึ้นและสามารถฆ่าได้ง่ายขึ้นเป็นสกิลหลักของบิลด์นี้เนาะใช้ควบคู่กับ Energy Twister แต่ประเด็นคือ Etched Sigil ซึ่งเป็นตัวเรียก Energy Twister หลักของบิลด์นี้เนี่ยจะไม่พร็อกกับความสามารถของเซตที่จะลดคูลดาวน์สโลว์ไทม์ให้เพราะงั้นถ้าหากว่าสโลว์ไทม์ติดคูลดาวน์อยู่เราต้องใช้ Energy Twister ไล่โดยตรงนะฮะเพื่อที่จะลดคูลดาวน์ของสโลว์ไทม์เมื่อคูลดาวน์สโลว์ไทม์มาแล้วก็กลางสโลว์ไทม์แล้วก็ใช้ Arcane Torrent นะครับซึ่งมีพ่วงความสามารถของ HCGเพื่อจะเรียก Twister สำหรับการโจมตีออกมาโอเคที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการทำเวลาและการจดจำแผนที่นิดนึงนะครับมีใช้จดจำแผนที่นิดนึงแต่ว่าไม่ลำบากอะไรถ้าดูผมครบ3รอบที่วิ่งไปนี่ก็มันก็ควรจะจำแผนที่ได้แล้วล่ะเพราะว่าตอนรอบ2ผมก็วิ่งผิดแล้วก็ทำเอาเสียเวลาพอสมควรจนนะทำเวลาไม่ดีไปโอเคนั่นคือทั้งหมดของ Challenge ที่221นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็น Challenge แบบไหนนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อเซนชรีต้องการครับสวัสดีครับ